ปฐมบรมราชานุสรณ์เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ประถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ประดิษฐานอยู่ณเชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ทรงเห็นชอบให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครพร้อมกับสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างพระนครกับธนบุรีให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนสองสิ่งนี้ประกอบกันเป็นประถมบรมราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย